ต้อนรับกลับมาสู่รายการเหนือชั้นพันแปลกครับตอนนี้ครับเราจะมาดูเรื่องเหนือชั้นเรื่องแปลกๆกันนะครับจากต่างแดนพบกับคุณเจเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณเจคืนนี้จะพาเราไปไหนจะไปไต้หวันครับโอ้โหไต้หวันก็เรื่องสาวๆสวยๆนี่สาวสวยๆนะจำได้ใช่ไหมจำได้แต่ก่อนที่จะเจอสาวสวยนะครับก็หิวข้าวอ้าวโอ้มันต้องอิ่มท้องก่อนถึงจะเดินหน้าได้ไต้หวันของกินเยอะมากเลยอันนี้เห็นด้วยเพราะผมเคยไปแต่ไม่ใช่แค่เยอะนะมันทั้งเยอะทั้งอร่อยแต่ทั้งแปลกด้วยครับแปลกด้วยแปลกยังไงอะคุณชมกันครับตอนนี้หิวข้าวมากเลยนะครับตอนนี้อยู่หวาชิเจียนะครับของกรุงไทเปอยู่ไต้หวันนะครับใครๆก็บอกว่าแถวนี้อาหารกินของกินอร่อยมากเลยนะครับหิวข้าวเราไปหาอะไรกินกันเถอะโอ้ยอันนี้เหมือนกับว่าเป็นร้านไข่สัตว์เลี้ยงหรือเปล่านี่มีงูหลายชนิดนะครับเดี๋ยวจะถามเจ้าของ这些是怎么样？是卖的，或者是吃的是怎么样？卖吃都有，真的？有毒吗？有毒。เขาบอกว่าตรงนี้เป็นงูพิษนะครับแล้วก็จะกินเลยนะครับเขาจะรับประทานงู然后什么有什么特别的菜？什么蛇汤、蛇胆、蛇血、炒蛇肉。เขาทำทุกอย่างได้เขาจะทำเป็นซุปก็ได้หรือเขาผัดก็ได้เป็นแล้วแต่จะทำยังไงนะครับ他们都是吃的吗不一样这个是吃的那个是看的哦所以吃的是吃的对然后看的是看的看的是看不能吃这些那个不能吃啊เขาบอกว่าจริงๆถ้าเป็นงูอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นงูที่สามารถรับประทานได้เขาจะทำเฉพาะเป็นงูแบบต้มกินแบบนี้ก็เป็นงูแบบต้มชมห้ามกินแปลกก็แปลกจริงๆแต่ไม่ถูกปากซะเท่าไหร่คิดว่าไปหาอะไรกินที่แปลกกว่านี้อีกดีกว่าแล้วไงต่อคุณจะพาเราไปไหนต่อเนี่ยคุณไม่ทันอะไรเลยมีอะไรแปลกกันนี่เหรอฮะจริงๆใครๆก็รู้ว่าไต้หวันก็พอมีงูขึ้นชื่ออยู่แล้วเมืองไทยก็มีเยาวราชก็มีเยาวราชก็มีงูแต่ไม่แปลกพอแต่มีแปลกกว่านี้อีกจะดูไหมไปสิไปดูกันครับนี่ค่ะให้แม่ซี่我没有我的登记证没关系没有 boarding pass นะคะไม่ก็ใช่我们这边是主题餐厅我们这边不需要登机证อันนี้ไม่ใช่เครื่องบินนะครับนี่เป็นร้านอาหารเหมือนเครื่องบินเดียะเลยนะครับอาหารที่รับประทานที่นี่ก็เป็นอาหารที่รับประทานอยู่บนเครื่องบินจะมีจากทั่วโลกเลยนะครับอาจจะเป็นเยอรมันก็ได้ยุโรปก็ได้ตรงนี้นะครับประเทศไทยก็เป็นแกงเขียวหวานไทยนะครับเขามีด้วยนะครับ这里的气氛很好是吗对啊对啊所以在这里开了多久啊我们大概开了七个多月我们去年的十一月底开的哦一月去年的去年的十一月ก็ทีนี้เปิดมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับเขาเปิดปีที่แล้วเราตอนนี้เห็นคึกคักมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์เราเต็มเลยตั้งแต่เราเข้ามาคนเต็มตลอดนะครับ你们在这有什么特别的培训空姐培训吗我们有我们都有受过专业的空姐训练，就是包括仪态啊，然后应对方式都有受过专业的训练。有没有当过那个空姐的动作吗？我目前还没有，但是我会努力朝这个方向前进。对，น้องเขายังไม่เคยเป็นลูกเรือนะครับแต่หวังว่าในอนาคตต่อไปจะได้เป็นนะครับหลายคนอาจจะบ่นว่าอาหารที่อยู่บนเครื่องบินไม่อร่อยเลยนะครับแต่อยู่ไต้หวันเนี่ยนะครับมีหลายคนที่แม้ว่าไม่ได้อยู่บนเครื่องบินก็ยังชอบกินครับอันนี้แปลกอันนี้ต้องบอกว่าแปลกแปลกมากเพราะจำลองเครื่องบินโดยสารเป็นจำลองพอเข้าไปเหมือนจริงๆครับเมื่อก่อนเคยทำงานบนเครื่องบินก็เป็นแบบนี้เหมือนจำลองที่เขาจะแบบฝึกเขาจะเสิร์ฟอาหารอะไรเขาจะมีรถเข็นครับรถเข็นก็เหมือนเดียะเลยแต่งกายเมื่อกี้เห็นแต่งชุดแต่งกายเหมือนเลยแต่งกายแล้วก็บอกว่าบางคนพนักงานบางคนก็เคยเป็นลูกเรือเหมือนกัน
ร้านอาหารนี้ A380 เลยนะใช้ชื่อ A380 A380 ก็80เหมือน Airbus Airbus 380ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะตอนนี้ถูกต้องนะครับโอ้น่าสนใจแล้วคุณได้ทานไหมคุณได้ทานไหมไม่ได้ทานครับก็คนเยอะมากเลยจะเห็นตรงนี้เขาไม่มีโต๊ะว่างเลยตอนแรกเรากะว่าเราจะนั่งทานข้าวแต่พอเข้าไปถึงคุณนี่แปลกนะมาแล้ว2ร้านเนี่ยไม่ทานแล้วคุณบอกหิวแล้วตกลงคุณทานอะไรบ้างเนี่ยมีไหมมีอีกมีอีกมีอีกนะฮะมีอีกไปดูครับ小姐，对不起啊，我身体真的不。